อุตรดิตถ์การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเมื่อเวลา 13:00 นถึงเวลา 16:30 นณบริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลวังกะพีนายกฤตยำวิไลผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1มอบหมายให้นายชยากรเม่นเมืองรองฝ่ายปฏิบัติการรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1กล่าวรายงานโดยมีนายอนิรุทธ์คุดเมืองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังกะพีกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยนายอดิศรจันทร์จำเนียนวิศวกรโยธาชำนาญการนางปาริชาติจักรนารายรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั้งนี้นายสมศักดิ์จึงสำเร็จการนิติกรชำนาญการสำนักงานทางหลวงที่5เป็นวิทยากรกล่าวแนะนำโครงการและตอบข้อสักถามของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมประชุมจำนวน129คนนายชยากรแม่นเมืองรองฝ่ายปฏิบัติการรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1เปิดเผยว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข1196ตอนควบคุม0100ตอนบ้านบางโป่งด่านนครมันระหว่างหลักกิโลเมตรที่5+270ถึงหลักกิโลเมตรที่8+114ซึ่งแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1มีแผนจะก่อสร้างในปีงบประมาณ2566ดังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาพันธ์ข้อมูลข่าวสารรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมดำเนินงานและพัฒนาทางหลวงโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาคเอกชนผู้นำชุมชนสื่อมวลชนประชาชนที่อยู่อาศัยสองข้างทางในพื้นที่ของโครงการก่อสร้างและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นนิวทีวี24เอเนกคำใจประวินินกรรมรายงาน